ขอต้อนรับผู้ชมนะครับเข้าสู่รายการโหนกระแสนะครับทุกวันจันทร์จนถึงวันศุกร์นะครับบ่ายโมงครึ่งนะฮะทางช่อง3แห่งนี้ครับคุณผู้ชมครับกระแสวันนี้แน่นอนครับคงต้องเป็นเรื่องราวนี้นะฮะเพราะว่าได้มีการพูดคุยกันทั่วโซเชียลเลยนะครับเป็นเรื่องของน้องเมจิรนันท์กิจประสานนะครับที่ได้มีการไปทำศัลยกรรมนะครับที่ประเทศเกาหลีปรากฏว่าเธอเกือบตายคุณผู้ชมครับเพราะว่าคุณเขาบอกนะฮะเขาบอกว่าคุณหมอเนี่ยนะฮะได้มีการผ่านะฮะหน้าอกหลังจากนั้นติดเชื้อในกระแสเลือดคุณผู้ชมครับเรื่องราวเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวนี้เราจะพูดคุยกับทางน้องเมย์และคุณแม่นะครับคุณวจีธัญญาเจริญครับสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะก่อนอื่นต้องขอแสดงความเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะผมเชื่อว่าเหตุการณ์แบบนี้ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นถูกไหมฮะน้องเมย์จริงๆแล้วเปิดร้านเสื้อผ้าอยู่ใช่ค่ะที่คริสตัลพาร์คใช่ค่ะทุกวันนี้ยังทำอยู่ใช่ไหมทำอยู่ค่ะทำอยู่นะฮะอะไรที่อยู่ดีๆทำให้น้องเมย์ตัดสินใจที่อยากจะไปทำหน้าอกขอโทษฮะค่ะก็เมย์ตอนนี้ขายเสื้อผ้าแล้วก็เป็นนางแบบรีวิวสินค้าด้วยตัวเองนะคะเนื่องจากว่าอายุเมย์ก็คือ34แล้วแต่รูปร่างยังดูเหมือนเป็นเด็กอยู่เงี้ยค่ะแต่กลุ่มลูกค้าของเมย์ก็คือเป็นอายุวัยเท่ากับเมย์เป็นวัยกลางคนเพราะนั้นมีปัญหาคือเวลาใส่เสื้อผ้าออกมามันดูเหมือนเด็กทุกอย่างเลยก็เลยอยากจะไปเสริมแต่ขนาดที่เมย์เสริมนี่ก็คือแค่230-250 ซีซีก็คือเล็กคือพอให้เป็นธรรมชาติที่สุดอะค่ะครับผมทำไมถึงตัดสินใจไปทำที่เกาหลีเพราะว่าเราเมย์อยากเลือกสิ่งที่ดีที่สุดอะค่ะเมย์ก็ดูแค่ว่าโรงพยาบาลไหนที่ทำออกมาแล้วสวยที่สุดดีที่สุดปลอดภัยที่สุดแล้วก็เอเจนต์ที่ดูแลเนี่ยดีที่สุดซึ่งตอนนั้นก็เห็นรีวิวทุกคนก็บอกว่าศัลยกรรมต้องที่เกาหลีเท่านั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะไปรู้จักเอเจนต์นี้ได้ยังไงฮะจากอินเทอร์เน็ตเหรอจาก Facebook เพจของทางเอเจนต์คนนี้ค่ะแล้วก็พอเข้าไปดูเนี่ยเราก็เห็นรีวิวมีดาราเซเลบไฮโซแล้วก็เน็ตไอดอลคนธรรมดาที่มีการทำแล้วเปลี่ยนไปแบบสวยใน YouTube ก็มีรีวิวค่ะก็คือจริงๆแล้วคำว่าเอเจนต์เนี่ยก็คือเป็นคนไทยนี่แหละถูกไหมฮะคือเขาได้มีการประสานกับทางที่โรงพยาบาลที่เกาหลีถูกไหมฮะหาลูกค้าเดินทางไปทำที่นู่นค่าตั๋วเครื่องบินค่าที่พักค่าผ่าตัดรวมอยู่นั้นหมดเลยไม่ค่ะค่าตั๋วเครื่องบินที่ค่าตั๋วเครื่องบินเนี่ยทางลูกค้าก็คือเมย์ออกเองนะคะเขาจะเซอร์วิสให้ในส่วนของที่พักซึ่งเมย์ก็เขาให้จำนวนวันเมย์จำไม่ได้แต่ว่าเมย์ก็ได้มีการอยู่ก่อนที่จะเข้าผ่าตัดเมย์จ่ายเองในรู้สึกจะ2วันค่ะค่ะน้องเมย์ขอโทษนะฮะทั้งหมดเนี่ยที่ทำเนี่ยเท่าไหร่คือทั้งหมดเลยไม่รวมค่าตั๋วเครื่องบินเนี่ยคือ800,000 กว่าบาทแต่เมย์ไม่ได้ทำอย่างเดียวคือเมย์ทำตาแล้วก็ทำหน้าอกแล้วก็ PRP ค่ะแต่รวมโอเคพอไปถึงที่โรงพยาบาลทำไมถึงเลือกคุณหมอท่านนี้ทำเมย์ไม่ได้เลือกค่ะก็คือทางเอเจนต์เป็นคนเลือกให้แต่เมย์ได้ขอให้เป็นคุณหมอมือหนึ่งเท่านั้นซึ่งจริงๆแล้วอาจจะเป็นความเข้าใจผิดนะคะเพราะว่าตอนที่เมย์ไปปรึกษาเขาครั้งแรกเป็นเอเจนต์คนเดียวที่เมย์ปรึกษาเป็นโรงพยาบาลเดียวที่เมย์เข้าไปปรึกษากับคุณหมอแล้วก็มีการวางเงินมัดจำทันทีในวันนั้นเลยแล้วก็เมย์กลับเมืองไทยมามีกำหนดวันผ่าแล้วพอเมย์กลับมาเนี่ยเมย์ก็มาคุยกับคุณหมอที่รักษาผิวพรรณเพราะว่าเนื่องจากเมย์ก็ต้องดูเรื่องคือเล่าให้เขาฟังว่าเดี๋ยวเมย์จะต้องไปผ่าศัลยกรรมนะช่วยดูเรื่องยาสิวอะไรเงี้ยคือก็ต้องดูเรื่องยาที่เขาห้ามอะไรเงี้ยค่ะทีนี้พอคุยกันไปคุณหมอท่านเนี้ยก็เคยทำที่นี่ก็มีการบอกว่าผลของเขาก็ไม่พอใจคือไม่ดีนะแต่เมย์ก็รู้สึกอ้าวเมย์วางเงินประจำไปแล้วของเขาทำตาแต่ออกมาแล้วไม่กี่เดือนตามันก็เหมือนไม่ได้ทำเหมือนเดิมอะค่ะแล้วเขาก็ยังบอกว่าเนี่ยเน็ตไอดอลคนหนึ่งซึ่งเป็นเพื่อนเมย์ตอนนั้นเขาไม่รู้เป็นเพื่อนเมย์ดังมากไปทำกับเขาเหมือนกันที่นี่เหมือนกันแล้วก็เป็นมีรีวิวด้วยซึ่งเมย์ไปดูรีวิวนะไม่เห็นคนนี้เพื่อนเมย์ก็อ้าวเหรอเพื่อนเมย์คนนี้ทำเหรอเมย์ก็โทรหาทันทีวิดีโอคอลเขาก็มีการวิดีโอคอลแล้วเปิดหน้าอกให้ดูเลยคือเพื่อนเมย์คนนี้เขามีปัญหาในการทำหน้าอกที่เมืองไทยแล้วไปแก้ที่นั่นแล้วเขาก็บอกว่าคือเขาก็โอเคนะคือเขาก็ไม่แฮปปี้ดีอะไรอย่างเงี้ยแต่เขาจำไม่ได้ว่าคุณหมอที่ทำให้เนี่ยชื่ออะไรหรือคนไหนใช่แต่เขาอธิบายรูปประพันธ์สันฐานว่าใส่แว่นหน้าตาหล่อๆอะไรเงี้ยตอนนั้นเมย์ก็ไม่รู้คนไหนแต่พอกลับไปที่เกาหลีครั้งหนึ่งเมย์ไปทำธุระก่อนนะคะที่จะผ่าเดือนธันวาคมเนี่ยก็มีการได้รับแจ้งจากทางเอเจนต์ว่าเป็นชื่อคุณหมอท่านนี้คุณหมอเกาหลี แล้วเมย์ก็เช็คไปกับที่ทางเพื่อนคนนี้ปรากฏว่าเป็นคนเดียวกันซึ่งพอเพื่อนบอกว่าก็โอเคนะเขาคือนมเขามีปัญหาเยอะมากใช่ไหมคะแต่เขาแก้ให้ได้ก็เลยโอเคแต่ทีเนี้ยในวันที่เราตัดสินใจว่าจะทำกับหมอคนนี้แล้วนะฮะได้มีการเห็นในที่น้องไปโพสต์เอาไว้มีการตกลงกันก่อนด้วยว่าน้องเนี่ยอยากจะทำใต้รักแร้ใช่ค่ะแต่คุณหมอยืนยันว่าอยากจะให้ทำใต้ราวนมค่ะก็ในวันคอนซัลท์ครั้งแรกที่เดือนพฤศจิกาที่มีการวางมัดจำเนี่ยคุณหมอก็พยายามโน้มน้าวคือคุณหมอไม่ใช่คนผ่านะคะคนที่เป็นเจ้าของโรงพยาบาลด้วยก็เมย์ก็งงเหมือนกันว่าทำไมเราต้องคอนซัลท์กับคนที่ไม่ใช่คนทำให้เราอย่างเงี้ยค่ะก็แบบดูเขาหงุดหงิดนะคะแต่เขาให้เหตุผลว่าการผ่าตัดทางใต้ราวนมเนี่ยเป็นการผ่าตัดเล็กเขาก็ไม่อยากให้เราเสียเลือดเนื้อแบบพักฟื้นนานอะไรเงี้ยค่ะค่าใช้จ่ายก็ประหยัดกว่าค่ะแต่ว่าเมย์ไปมีความเชื่อคือเพื่อนบอกว่าเขาเคยไปทำที่หนึ่งมาแล้วมันมีคีลอยอยู่ใต้ราวนมเป็นแผลแบบสีดำยาวมากเลยใช่แล้วมันเป็นการศัลยกรรมครั้งแรกของเมย์ไม่เคยผ่าตัดไม่เคยทำอะไรมาก่อนเมย์ก็ไม่แน่ใจว่าตัวเองอ่ะจะเป็นคีลอยหรือเปล่าก็เลยเลือกที่จะทำที่รักแร้เพราะว่าถ้ามีแผลก็ให้มันอยู่ตรงนั้นเป็นรอยพับไปอะไรเงี้ยค่ะก็สรุปว่าทางเอเจนต์ก็บอกว่าไม่อยากไปตามใจหมอคือเอาคนไทยเนี่ยนะใช่คือก็เช็คแล้วเมย์ก็เอะใจมีอะไรที่ผิดปกติหรือเปล่าคือทำไม่ได้หรือเปล่าหรือไม่ถนัดหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็ยืนยันว่าเขาทำให้ได้หมดค่ะแม้กระทั่งปานนมเขาก็ยังทำให้ได้เมย์ก็ยังเพิ่งรู้อุ้ยมันสามารถทำหน้าอกใส่เข้าไปจากปานนมได้ด้วยหรอครับผมคุณแม่รู้ตลอดไหมไปด้วยไหมคุณแม่ไปตลอดด้วยค่ะอ๋อไปด้วยเลยห้องที่คุยพูดคุยกันด้วยตอนที่ตกลงกันว่าจะทำใต้ราวนมหรือรักแร้นี่ก็อยู่ด้วยใช่ค่ะทีนี้สุดท้ายคุณหมอยืนยันว่าจะทำใต้ราวนมใช่ให้ตามที่เราต้องการที่รักแร้ค่ะเอาตัวที่รักแร้ตามที่เราต้องการก็ถ้าตัดสินใจเพราะว่าต้องเพิ่มเงินอีกประมาณ 40,000 กว่าบาทแล้วก็ระยะเวลาพักฟื้นก็คือ3เดือนค่ะที่หมายถึงว่าไม่สามารถจะยกของหนักได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะทุกอย่างที่เล่ามามันก็ดูทุกอย่างจะโอเคมันไปเกิดเรื่องตรงไหนฮะผมขอแบบกระชับเลยนะโอเคค่ะก็จริงๆสายเดินเลือดเนี่ยมันจะต้องมีอยู่ประมาณ7วันที่เขาบอกเรานะคะแต่พอถึงครบกำหนด7วันแล้วเนี่ยเขาบอกว่ายังไม่ถอดสายระบายเลือดให้ก็ให้เมย์หิ้วถุงเลือดกับเนี้ยขึ้นเครื่องกลับไทยด้วยเพราะอะไรก็ถามค่ะเพราะว่าเลือดเขาให้คุณแม่เป็นคนเทเลือดทุกวันด้วยตัวเองเดี๋ยวนะฮะคือพอน้องเมย์ผ่าปุ๊บเนี่ยคืออยู่ที่นั่นอีกกี่วันนะฮะอยู่ที่โรงพยาบาล2วัน2 วันเขาเพิ่มอีก1วันเพราะเราเจ็บมากจากนั้นวันที่ 4, 5, 6ก็คือพักที่โรงแรมข้างๆที่เขาเซอร์วิสให้ค่ะพอวันที่7มันต้องถอดแต่ถอดไม่ได้โดยที่เราก็ถามว่าเลือดมันออกมากผิดปกติทุกวันคุณหมอก็บอกว่าไม่เป็นไรแล้วก็บอกว่าเขาจะเป็นคนมาถอดสายระบายเลือดให้ตัวเองที่คลินิกซึ่งเป็นสาขาของโรงพยาบาลเขาในเมืองไทยค่ะเมย์ก็เลยเบาใจซึ่งถ้านับจากที่เมย์มีสายเดรนเนี่ยก็คือ2สัปดาห์ค่ะแต่เมย์ไม่เคยรู้เลยว่าอันนี้คือความผิดปกติแล้วไม่มีใครเขาเดี๋ยวนะฮะคือเมย์คือตอนอยู่ที่นู่นเนี่ยเลือดก็ไหลอยู่ตลอดใช่ค่ะ3วันก็แล้ว4วันก็แล้วก็คือ2ข้างเนี่ยออกปริมาณซีคุณแม่จดเอาไว้แม่เป็นคนจดไว้ทุกวันนี้ก็มียังมีต้องเทออกปริมาณ5 โมงเย็นแล้วก็จดไว้ว่าวันนี้แต่คุณหมอบอกว่าเป็นเรื่องปกติใช่ค่ะแล้วเรามารู้สึกว่าเราไม่ปกติตอนไหนคือตั้งแต่หลังผ่าเราก็เจ็บแสบไปในหน้าอกอะคล้ายๆมีน้ำกรดไหลซ่านไปทั่วเลยเราก็ถามแล้วว่าเฮ้ยทำไมเราแสบเจ็บมากเลยคุณหมอก็บอกว่าเป็นอาการปกติของคนที่ทำศัลยกรรมหน้าอกพอกลับเมืองไทยถอดสายระบายเลือดแล้วเนี่ยซึ่งคุณหมอเป็นคนถอดด้วยตัวเองที่คลินิกในเมืองไทยเนี่ยก็มันก็สุดเลยหลังจากนั้นนะคะเหมือนกับยาที่เมย์ได้ทานมาจากที่เกาหลีมันหมดครบโดสพอดีด้วยอะค่ะขออนุญาตย้อนกลับไปนิดนึงคือไอ้ตอนที่น้องบอกว่าน้องปวดแสบปวดร้อนแล้วเขาส่งน้องกลับมาเมืองไทยเลยเหรอใช่ค่ะก็เขาบอกว่ามันจะค่อยๆดีขึ้นค่ะตอนนั้นเมย์ก็ได้รับยาฉีดเข้าทางเส้นเลือดทางทานด้วยมันก็ทุเลาลงเงี้ยค่ะยังไม่ได้เจ็บแสบมากเท่ากับตอนที่มาหลังจากถอดสายระบายเลือดนะคะแต่พอถอดแล้วเนี่ยสุดหนักเลยค่ะได้มีการถามขึ้นมาว่าทำไมถึงส่งฉันกลับถามค่ะถามว่ามันมีอะไรผิดปกติหรือเปล่าคือเขาก็มีถามนะคะว่าคุณแม่มีแพลนที่จะอยู่ต่อหรือเปล่าหรือกลับเลยอย่างเงี้ยเราก็บอกว่าอ๋อก็คือกลับเลยคือเขาบอกว่าวันที่ 28 น่ะก็คือกลับได้เลยเราก็กลับ ถ้าเขาบอกว่าเรากลับไม่ได้เมย์ก็ไม่กลับอยู่แล้วค่ะถ้ารู้ว่ามันผิดปกติอะไรเนี่ยเมย์ไม่มีวันกลับอยู่แล้วอะค่ะคือต้องแบบอยู่ให้เขารักษาตรงนั้นก่อนนะคะมันเป็นเรื่องที่แปลกอะฮะที่อยู่ดีๆเนี่ยคุณหมอจะยอมให้เรากลับโดยที่มีไอ้สายเดรนเลือดเนี่ยอยู่ข้างๆแล้วเครื่องบินก็ให้ขึ้นด้วยเหรอฮะค่ะเมย์ก็ถามว่าอ้าวแล้วถุงระบายเลือดอย่างเงี้ยมันจะขึ้นเครื่องได้ยังไงเขาก็ออกใบที่เป็นเนี่ยค่ะใบรับรองแพทย์ให้ไปยื่นกับสายการบินและตม.ค่ะเพราะตอนที่เขาตรวจมันก็ต้องมีตืดๆอะไรใช่ไหมคะเขาก็เห็นเมย์ไม่รู้เขาเห็นหรือเปล่าแต่น่าจะเห็นเพราะว่ามันเป็นช่วงหน้าหนาวแล้วเมย์ก็ใส่แบบพวกเสื้อกันหนาวอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ขอรถเข็นที่สนามบินทั้งที่ไทยและที่เกาหลีค่ะขึ้นเครื่องก็ไอถุงเนี้ยก็โป่งตามความดันนะคะเราก็ตกใจเฮ้ยมันจะแตกหรือเปล่าจุกแทบจะกระเด็นออกมาเลยเราก็ดูก็แบบตกใจคือเมย์เดินไม่ได้เลยต้องใช้รถเข็นนะคะแต่สายการบินก็ให้ขึ้นมาอย่างเงี้ยค่ะอาการมันแย่ตั้งแต่อยู่ที่เกาหลีแล้วใช่คือเมย์เดินไม่ได้คือจริงๆนะทางเอเจนต์บอกว่าหลังวันที่ 3-4-5 ตัวเขาหรือลูกค้าก็ไปเดินช้อปปิ้งแล้วแต่อันนี้มันเริ่มไม่ใช่แล้วเมย์ไม่ใช่เมย์เดินไปไหนไม่ได้แต่ที่แน่ให้กลับเมืองไทยเพื่อที่จะมาถอดสายตัวเนี้ยถอดท่อตัวเนี้ยที่เมืองไทยในสาขาของเขาที่เมืองไทยถูกไหมฮะแต่คุณผู้ชมเชื่อไหมครับว่ากลับมาเนี่ยมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นจากข่าวที่น้องเมย์ได้มีการลงมาเนี่ยนะฮะเธอบอกเธอเกือบตายมารู้ว่าติดเชื้อในกระแสเลือดครับพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาครับครับกลับมาสู่รายการโหนกระแสยังพูดคุยกับน้องเมย์กับคุณแม่นะครับถึงกรณีที่เธอไปทำศัลยกรรมนะฮะที่เกาหลีทำหน้าอกนะฮะปรากฏว่าทำได้ประมาณสัก 3-4 วันนะครับซึ่งตอนแรกคุณหมอก็บอกว่าให้นอนพักที่นั่นก่อนโรงพยาบาลกี่วันนะฮะโรงพยาบาล3 วัน3 วันหลังจากนั้นให้มานอนที่อพาร์ตเมนต์ใกล้ๆโรงแรมเป็นโรงแรมแห่งหนึ่งนะฮะแล้วก็ให้นอนกี่วันฮะรวมทั้งหมด4 วันค่ะเป็น7 วันแล้วก็บอกว่ากลับเมืองไทยได้เลยไปถอดท่อที่นู่นซึ่งปกติแล้วไอ้ท่อตัวนี้ประมาณ3 วันเท่าที่ทราบเขาน่าจะถอดเลยแต่ของน้องนี่ไม่เคยทำศัลยกรรมก็เลยไม่ทราบมาก่อนค่ะไม่ได้หาข้อมูลในเรื่องหลังการผ่าตัดด้วยก็ทิ้งไอ้ท่อนั่นน่ะอยู่กับตัวเองไปเนี่ย7 วันที่เกาหลีตามที่เขาบอกค่ะบินกลับเมืองไทยคุณผู้ชมฮะนึกออกไหมครับว่าพอขึ้นเครื่องเสร็จปุ๊บเนี่ยความกดอากาศบนที่สูงเนี่ยมันมีกลายเป็นว่าไปดันเอาไอ้เจ้าถุงเลือดเนี่ยคุณผู้ชมฮะมันพองออกมาจนกระทั่งเกือบจะแตกออกมาเลยค่ะน้องเมย์เดินไม่ได้พอลงมามีไข้ไหมไม่มีค่ะตอนนั้นมันก็ลุมอะค่ะแต่ยังไม่สูงมากค่ะครับทีนี้พอหลังจากที่เราลงเครื่องที่เมืองไทยแล้วมันเกิดอะไรขึ้นก็เขาให้ไปถอดถุงเลือดใช่ไหมคะหลังจากถอดก็สุดเลยมีไข้สูงทุกวันแล้วก็อาการที่ปวดแสบปวดร้อนใต้ราวนมข้างในอะค่ะมันหนักมากคือเมย์ต้องนอนเป็นผักอยู่บนเตียงอะค่ะขยับไม่ได้คุณแม่แตะแขนนิดนึงเมย์ก็สะดุ้งเลยเพราะว่ามันไหลซ่านไปทั่วแล้วก็จะลุกไปเข้าห้องน้ำเมย์ก็ต้องแบบอั้นจนสุดไม่ไหวจริงๆคุณแม่ก็ต้องมาประคองแล้วก็ค่อยๆเดินไปแล้วมันเป็นช่วงที่แบบเจ็บสาหัสมากคือมันไหลแล้วมันเหมือนเนื้อจะฉีกข้างในอะค่ะหลังจากนั้นทำยังไงไปหาคุณหมอหรือยังไงคุณแม่รายงานทุกวันค่ะก็ส่งไปทางเอเจนต์ก็รายงานไปคุณหมอเขาให้มาฉีดยาที่คลินิกของเขาที่ย่านทองหล่อค่ะทุกวันตั้งแต่ประมาณวันที่4ถึงวันที่18ที่เมย์เข้าออกอยู่ในคลินิกเนี้ยคือเกือบทุกวันคือพอได้ยาเนี่ยมันก็ดีขึ้นแต่พอตอนกลับบ้านแล้วตกดึกทุกอาการทุกอย่างเจ็บปวดกลับมาไข้กลับมาอีกเลยใช่ค่ะหลังจากนั้นไปทราบได้ไงว่าเราติดเชื้อในกระแสเลือดคือระหว่างวันที่4ถึง18เนี่ยก็คือประมาณวันที่13เนี่ยมีคำสั่งจากคุณหมอเกาหลีท่านเนี้ยให้เมย์ไปตรวจเลือดที่โรงพยาบาลใกล้บ้านที่ไหนก็ได้หมอที่ทำเลยใช่ไหมฮะใช่ค่ะก็สั่งผ่านคลินิกนี้ก็ให้ตรวจค่า CBC กับค่าความสมบูรณ์ของตับซึ่งทางโรงพยาบาลเนี่ยเขาก็เรียกเข้าพบเลยเพราะว่าผลมันผิดปกติค่ะก็คือตับอักเสบแล้วก็ผลเลือดคือค่าเม็ดเลือดขาวในเลือดสูงมากพอเขาทราบว่าทำหน้าอกมาก็บอกเลยว่าน่าจะมีการติดเชื้อจากที่การทำศัลยกรรมให้รีบกลับไปพบคุณหมอโดยเร็วที่สุด แล้วจะกลับไปยังไงล่ะในเมื่ออยู่ที่เกาหลีใช่ค่ะเราทำยังไงพอเขาบอกว่าติดเชื้อในกระแสเลือดแล้วทำยังไงคะคุณแม่คุณแม่ก็รายงานไปทางที่โรงพยาบาลที่เกาหลีผ่านเอเจนต์ค่ะซึ่งเขาก็บอกว่าทางคุณหมอและคนที่คลินิกนั้นทุกคนก็มายืนยันให้เหตุผลว่ามันไม่ได้ติดเชื้อนะไอ้ค่าผลเม็ดเลือดขาวที่สูงมากเนี่ยมันไม่ได้สูงเกินผิดปกติคือมันเป็นเรื่องปกติก็ยังยืนยันว่าไม่ได้ติดเชื้อในกระแสเลือดใช่ทั้งที่คุณหมออีกที่หนึ่งที่เจาะเลือดไปบอกติดเชื้อแล้วเขาบอกติดเชื้อยังไม่รู้ว่าติดในกระแสเลือดหรือเปล่าแต่มีการติดเชื้อเพราะเม็ดเลือดขาวมันสูงมากค่ะแต่ทุกคนก็บอกว่ามันไม่ได้สูงมากหรอกมันเป็นเรื่องปกติของคนทำศัลยกรรมมันต้องสูงประมาณนี้อยู่แล้วของเมย์ก็ไม่ได้สูงมากเกินไปด้วยแล้วเราไปรู้ได้ยังไงว่าเราเนี่ยกำลังจะตายขอโทษนะทุกผู้คำนี้ไปรู้ได้ยังไงฮะคือหลังจากที่เมย์เชื่อเขาอีกครั้งหนึ่งเรื่องตับอักเสบเขาก็เปลี่ยนยาให้ก็ยังฉีดยาให้เมย์ทุกวันก็คือให้ไปฉีดนะคะคือตกลงเราเชื่อเขาด้วยว่าอ๋อมันไม่เป็นอะไรค่ะค่ะโรงพยาบาลที่บอกมาที่ไปเจาะเลือดบอกว่าติดเชื้อในกระแสเลือดอ๋อไม่เป็นไรค่ะเชื่อทางคลินิกที่เราทำค่ะก็ยังเชื่อมั่นในตัวคุณหมออยู่บอกโอ้ยค่ามันขึ้นนิดหน่อยไม่เป็นไรหรอกมันเป็นปกติของคนที่ทำหน้าอกก็ต้องอย่างนี้แหละประมาณนี้ของเมย์ก็ไม่ได้สูงมากก็ยังเชื่อค่ะอ้าวแล้วยังไงก็หลังจากนั้นก็ไปฉีดยาอีกเมย์ก็มีความหวังทุกวันว่ามันจะหายแต่อาการมันก็ไม่ดีขึ้นทีนี้ประมาณคืนวันที่17อะค่ะอาการของเมย์หนักมากคือตอนกลางคืนไข้ขึ้นสูงประมาณ40กว่าเลยตัวของเมย์นี่คือแบบเปียกไปด้วยน้ำคือเหมือนมีใครเอาน้ำมาราดทั้งตัวเลยแล้วก็นมมันแบบเหมือนจะแตกอะค่ะข้างในร้อนระอุมากก็รีบรายงานไปที่เอเจนต์ให้รายงานคุณหมอทีนี้รุ่งเช้าหนองทะลักออกมาจากรูเดนทั้งสองข้างที่รักแร้ค่ะทะลักออกมาเป็นน้ำพุเลยที่เย็บไปแล้วปิดแผลไปแล้วคือไหลตืดออกมาแบบพุ่งออกมาเลยนะน้ำมันไหลแล้วก็เปียกเต็มหมอนเต็มแล้วเมย์ก็อ่อนเพลียเหมือนกับสภาพคล้ายศพอะค่ะผอมดำแบบเป็นซี่โครงเลยอย่างเงี้ยค่ะเขาก็รีบบอกให้กลับมาที่คลินิกนี้ค่ะแล้วก็คุณหมอที่คลินิกก็บีบหนองออกให้นะคะคลินิกสาขาเขานะฮะใช่ค่ะแล้วระหว่างนั้นคุณแม่ก็มีการติดต่อทางเอเจนต์กับคุณหมอท่านนี้เกาหลีอะค่ะเขาก็ให้เมย์ไปที่เกาหลีคืนนั้นให้รักษาค่ะให้กลับไปรักษาคุณไปค่ะคือคุณแม่ก็ซื้อตั๋วไปเกาหลีแล้วคืนนั้นเลยเชื่ออีกใช่ก็โทรซื้อตั๋วเครื่องบินเลยแล้วก็ตอนนั้นประมาณ5 โมงเย็นบินประมาณ4-5 ทุ่มคุณแม่ก็กลับไปเอาพาสปอร์ตทิ้งให้เมย์อยู่ที่คลินิกซึ่งตอนนั้นเมย์ไม่รู้ว่าตัวเองติดเชื้อเพราะไม่มีใครพูดอะไรเลยคือวิ่งวุ่นกันไปหมดเมย์ก็ไม่มีแรงจะพูดแล้วพออีกคุณหมออีกท่านหนึ่งอะค่ะซึ่งเป็นหมอด้านศัลยกรรมเนี่ยของคลินิกนั้นก็พรวดพลาดมาในห้องแล้วก็เข้ามาจับชีพจรค่ะก็บอกเมย์ว่าผมให้คุณไปไม่ได้เพราะว่าเมย์มีโอกาสที่จะไปช็อกเสียชีวิตบนเครื่องและต้องเอาซิลิโคนออกทันทีผมไม่เซ็นให้คุณไปค่ะบอกไม่ให้ไปใช่แล้วคุณต้องไปเอาซิลิโคนออกทันทีคือจากทองหล่อไปพระราม2ยังไกลไปสำหรับคุณเลยแล้วนี่คุณจะไปเกาหลีจะไปได้ยังไงใช่ก็เป็นครั้งแรกที่ไม่ได้รู้ความจริงที่มีคนบอกความจริงกับเมย์ว่าสรุปแล้วไปรักษาตัวที่ไหนเขาก็ไปเช่าห้องผ่าตัดที่โรงพยาบาลย่านพระราม2นะคะแล้วก็เอาซิลิโคนออกก็เข้าห้อง ICU ผ่าตัดอีก3 ครั้ง2 ครั้งที่นั่นนะคะเอาหนองออกค่ะคือมันมีอาการแทรกซ้อนมีแบบคือโคม่าอยู่ตลอดนะคะเริ่มลามเข้าปอดคุณติดเชื้อชื่ออะไรฮะPseudomonas aeruginosa ค่ะมันเป็นเชื้ออะไรฮะเชื้อที่รุนแรงมากแล้วก็ส่วนใหญ่พบได้ในสถานพยาบาลเท่านั้นโรงพยาบาลแล้วก็ดื้อยามากค่ะถ้าจะสันนิษฐานคิดว่าเราติดเชื้อตัวเนี้ยตั้งแต่ที่เกาหลีหรือในคลินิกที่เมืองไทยที่ทองหล่ออันนี้ก็ต้องค่ะก็ต้องถามทางโรงพยาบาลค่ะตรงนี้เมย์ก็เป็นข้อสงสัยเหมือนกันว่าติดที่ไหนกันแน่ใช่ค่ะแต่เท่าที่ฟังดูเป็นไปได้ที่จะติดจากเกาหลีเป็นไปได้ไหมครับเพราะว่าธรรมดาแล้วเนี่ยไอ้ท่อที่มันจะเรนเลือดออกมาเนี่ยประมาณ3 วันเขาก็เอาออกแล้วใช่ค่ะอันนี้เท่าที่เคยรู้มานะฮะที่เคยเห็นคนที่เขาทำกันเนี่ยแต่ของน้องเนี่ยมันไปอยู่อย่างนั้นนะ7 วันกลับมาถึงเมืองไทยเนี่ยถึงไม่ถอดออกค่ะที่ว่ามันก็แบบคือหนูก็ไม่เคยมีความรู้มาก่อนว่าไออาการเหล่านี้ที่เราเป็นมีไข้สูงต้องหิ้วถุงระบายเลือดเกิน7 วันคือผิดปกติเห็นคุณหมอมาพูดด้วยว่าแบบนี้เนี่ยขอโทษนะฮะอาจจะไม่มีชีวิตรอดละบอกคุณแม่ว่าไงฮะคือคุณหมอไม่ได้บอกคุณแม่แต่ว่า แม่มาทราบภายหลังตรงนี้ค่ะว่าโอกาสรอดน้อยตายมากกว่ารอดที่เขาคุยกันภายในนะคะว่าวันสถานการณ์วันนั้นเนี่ยคือมีโอกาสตายมากกว่ารอดค่ะความทรมานในวันนั้นเป็นยังไงบ้างครับก็ช็อกค่ะแล้วก็แบบทำอะไรไม่ถูกค่ะคือไม่นึกเลยว่าแค่เราอยากที่จะทำให้ชีวิตเราดีขึ้นศัลยกรรมมันจะเปลี่ยนชีวิตเราได้ขนาดนี้ค่ะคือนับตั้งแต่วันนั้นนี่คือแบบเหมือนตกอยู่ในฝันร้ายค่ะเหมือนเมย์กับแม่แบบมันเปลี่ยนชีวิตจริงๆอะค่ะที่เขาบอกว่าศัลยกรรมเปลี่ยนชีวิตคือค่ะต่อสู้กับความเจ็บปวดค่ะเห็นบอกว่าตอนนั้นไม่อยากมีชีวิตอยู่เลยล่ะมันเหมือนมันร้อนจนแบบเราแทบจะอยู่ไม่ได้อย่างเงี้ยใช่ค่ะคือในการผ่าตัดทุกครั้งเนี่ยเมย์ก็มันเจ็บทรมานนะคะแล้วถ้าถามตัวเองนะคะตอนนั้นว่าสู้ไหมสำหรับเมย์เนี่ยเมย์รู้สึกว่าคือเมย์อยากแบบไม่อยากเจ็บปวดอีกแล้วแต่เวลาที่เมย์เห็นหน้าแม่ที่เขามาส่งเมย์ที่ห้องผ่าตัดทุกครั้งเนี่ยเมย์รู้เลยว่าแบบเมย์ต้องสู้เพราะว่าเมย์มีแม่คนเดียวค่ะที่อยู่กับเมย์ค่ะคือถ้าเมย์เป็นอะไรไปอย่างเงี้ยค่ะคุณแม่ก็เมย์ก็ไม่รู้เขาจะมีชีวิตอยู่ยังไงอะค่ะตอนนั้นแม่เป็นยังไงบ้างครับแม่ก็ช็อกอะค่ะตอนที่เขาอยู่ห้อง ICU 4 วันแม่ก็ไม่ได้ไปไหนเลยไม่ได้อาบน้ำไม่ได้ทานข้าวก็คอยเฝ้าเขาตลอดคอยดูอาการเขาก็คือจะมีคลิปหนึ่งที่น้องเมย์ได้มีการนำออกมาค่ะเป็นน้องเมย์เนี่ยนอนอยู่บนเตียงแล้วก็พูดว่าไม่เคยทรมานเท่าชีวิตเท่าครั้งนี้มาก่อนถูกไหมฮะแล้วก็บอกมันเหมือนมันร้อนเหมือนมีน้ำกรดอยู่ข้างในตัวตลอดเวลานี่นะฮะถูกไหมฮะจริงๆคลิปเหล่านี้เนี่ยเมย์ไม่ได้เป็นคนถ่ายไว้นะคะเราไม่ได้ตั้งใจที่จะถ่ายแต่เนื่องจากคือคุณแม่ก็แบบสติแตกเลยตอนนั้นแล้วก็เมย์ก็เจ็บแต่คนที่ถ่ายก็คือเป็นน้องสาวลูกพี่ลูกน้องค่ะซึ่งแต่ว่าบางคลิปก็คือคุณแม่เขาก็เก็บเอาไว้เหมือนแม่ถ่ายทำไมก็ไม่รู้นะตอนนั้นค่ะเดี๋ยวขออนุญาตฟังเสียงน้องเมย์ในตอนนั้นหน่อยฮะแค่นี้ก็ถือว่าเป็นบุญแล้วนะลูกนะมันไม่ไหวเลยให้ทนอยู่ได้ไม่เป็นไรลูกนะเป็นเกือบเดือนนะต้องทำแบบนี้หนูเจ็บมากใช่ไหมตอนนั้นเจ็บมากยังแม่เขาเห็นยังจำความเจ็บปวดได้ตลอดว่ามันเจ็บแบบไหนปวดแสบปวดร้อนอยู่ข้างในอะแม่ก็นอนมันไม่ใช่ความเจ็บที่คนทั่วไปมันจะทนได้มันไม่ปกติอะที่คนอื่นจะต้องเจอแบบนี้ใครเจอแบบนี้ใครทนได้หรอแต่ลูกแม่ทนมาได้ยังไงแล้วแม่ทนเห็นลูกมาได้ยังไงเนี่ยสิ่งที่แม่รับไม่ได้เราเชื่อเขาไงเขาบอกมันไม่เป็นอะไรตอนนั้นค่ะดูแล้วมันแบบโอ้โหมันทรมานมากนะน้องเมย์แต่ที่แน่ๆนะครับคุณผู้ชมครับเอเจนต์นะฮะที่ทางน้องเมย์เองเนี่ยได้มีการบอกนะครับว่าเป็นคนที่ติดต่อไปทางที่โรงพยาบาลแห่งนั้นให้นะฮะเขาก็ได้มีการออกมาตอบโต้คุณผู้ชมครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยเรื่องนี้นะครับพร้อมๆกับทางอาจารย์วันชัยสอนสิรินะครับซึ่งก็จะมาเป็นทนายกับทางน้องเมย์นี่แหละในการตั้งเรื่องฟ้องโรงพยาบาลแห่งนี้นะฮะเดี๋ยวกลับมาครับกลับสู่รายการโหนกระแสนะครับตอนนี้เรามีแขกรับเชิญเพิ่มอีกหนึ่งท่านนะครับอาจารย์วันชัยสอนสิรินะครับซึ่งจะมาเป็นทนายความนะฮะแล้วก็ตั้งเรื่องนี้ในการฟ้องโรงพยาบาลที่เกาหลีแห่งนี้ด้วยนะครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับเรื่องนี้ถือว่าหนักหนาสาหัสผมว่าหนักหนาสาหัสถ้าปล่อยให้เป็นอย่างนี้นะจะกระทบกับ ผู้หญิงที่กำลังจะทำแบบนี้อีกมากมายแล้วถ้าปล่อยปละละเลยต่างๆเนี่ยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ไม่ได้เข้ามาดูแลกันจริงจังต่างทำมาหากินกันและเวลาเกิดเหตุต่างๆเนี่ยอย่างกรณีน้องเมย์ก็มีการปิดบังปกปิดไม่ว่าจะเอเย่นต่างๆเนี่ยทำมาหากินสร้างความร่ำรวยแต่เสี่ยงบนความเป็นความตายของผู้หญิงอย่างน้องเมย์ผมถือว่าเรื่องนี้เอามาเปิดเผยเนี่ยเป็นการฟ้องประชาชนในเบื้องต้นครับผมขออนุญาตย้อนกลับมาถามทางน้องเมย์นิดหนึ่งเห็นบอกว่าหลังจากที่คุณหมอนะที่เมืองไทยที่เป็นของสาขาทางนู้นเนี่ยเขาไปเช่าโรงพยาบาลแห่งหนึ่งในการผ่าตัดเพื่อเอาซิลิโคนเนี่ยออกให้น้องต้องย้ายไปที่บำรุงราษฎร์คือต้องเป็นโรงพยาบาลที่มาตรฐานกว่านั้นอีกด้วยสุดท้ายคือเรามีอาการแทรกซ้อนแล้วก็คุณหมอท่านเนี่ยได้บอกว่าท่านทำเต็มที่ที่สุดแล้วก็คือท่านเป็นคุณหมอศัลยกรรมเขาได้ให้ยาที่ดีที่สุดในโลกนี้ให้กับเมย์แล้วถ้าคุณแม่จะตัดสินใจย้ายก็ทำได้เลยคุณแม่ก็ไม่เชื่ออีกแล้วก็ย้ายไปบำรุงราษฎร์ทันทีซึ่งโชคดีมากที่ได้ทีมแพทย์ระดมถึง4ท่านด้วยกันในการผ่าตัดช่วยชีวิตเมย์เป็นครั้งที่3เห็นบอกว่าไปถึงนี่สภาพแย่มากใช่ค่ะหมอบอกเลยหมอบอกรอดได้ยังไงหมอบอกว่าอยากให้โล่เลยเพราะว่ายาคือเชื้อตัวนี้มันดื้อยามากแล้วเมย์อยู่กับมันมานานค่ะคือถ้าร่างกายอ่อนแอหรือเป็นคนสูงอายุก็คือไม่รอดแน่นอนคือโอกาสตายมากกว่ารอดนะคะตายมากกว่ารอดใช่ค่ะแต่คุณแม่เนี่ยโทษตัวเองตลอดเวลาทำไมถึงอย่างนั้นครับแม่คือแม่เห็นอาการของเมย์ทุกวันที่มันผิดปกติแล้วเขาทุรนทุรายตรงเนี้ยมันแม่ไม่ควรที่จะปล่อยเขาอยู่ในสภาพนั้นมานานแต่แม่ก็ไปเชื่อเขาว่าไม่เป็นอะไรไปฉีดยาดูแบบเนี้ยถ้าน้องเป็นอะไรเนี่ยแม่จะไม่ให้อภัยตัวเองเลยเพราะว่าเราต้องตัดสินใจนะตอนนั้นแล้วไม่ควรจะเชื่อเขาแล้วถึงแม้กระทั่งว่าไปตรวจเลือดที่คลินิกแห่งหนึ่งบอกติดเชื้อในกระแสเลือดแล้วนะแต่ทางนี้ก็ยังไปเชื่อทางเขาอีกว่าอ๋อไม่เป็นไรหรอกโอ้โหอาจารย์ครับล่าสุดนะฮะทางเอเจนต์ทางนี้เขาได้มีการออกมาพูดนะครับว่าทางคุณเมย์เองเนี่ยนะฮะไปถึงเนี่ยก็เหมือนกับเป็นรีเควสต์นะฮะเป็นคุณหมอท่านนี้เลยจริงไหมฮะนี่ไม่จริงค่ะนะครับพอหลังจากนั้นนะเขาก็บอกว่าทางตัวเขาเองไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับเพราะว่าพยายามจะช่วยเหลือดูแลตลอดและพยายามถามตลอดว่าจะเปลี่ยนโรงพยาบาลไหมนะฮะพยายามแบบแก้ไขสถานการณ์ให้ตลอดการทำของเขาเนี่ยเป็นเพียงเพื่อบรรเทาความเสียหายแล้วก็เพียงให้มีหลักฐานเท่านั้นที่เขาจะพูดได้ว่าเขาได้ดูแลแล้วแต่เขาก็มีการเททิ้งเป็นระยะค่ะมีการปฏิเสธค่ะและตัดการติดต่อจากเมย์หลายครั้งค่ะคุณแม่เรียกเงินครั้งนี้60 ล้านค่ะจริงหรือเปล่าฮะจริงค่ะทางเขาตอบกลับมาว่าไงฮะเขาขอเอาเรื่องนี้ไปเสนอทางพิจารณาอีกทีก็ตอบกลับมาที่เขาโพสต์ในตอนนี้เขาตอบกลับมาแล้วนะเขาโพสต์กลับมาบอกว่า1เนี่ยนะฮะคือคืนเงินค่าทำหน้าอกให้ 441,000 บาทนะฮะคิดเป็นเงินวอนก็14 ล้านวอนประมาณนั้นนะฮะ2เนี่ยจ่ายค่าเสียโอกาสในการทำงานให้นะฮะอีก1,200,000 บาทข้อ3นะครับจะจ่ายค่ารักษาพยาบาลทั้งหมดที่เกิดขึ้นนะฮะให้กับทางคุณเมย์นะทั้ง2โรงพยาบาลในไทยจำนวน1,400,000 กว่าบาทเนี่ยนะฮะจ่ายตรงกับโรงพยาบาลแล้วค่ะทางขอโทษค่ะทางโรงพยาบาลกับทางโรงพยาบาลเกาหลีเนี่ยใช่จ่ายให้กับทางนู้นไปแล้วจ่ายตรงกับโรงพยาบาล2 แห่งแล้วค่ะนะฮะแต่อันเนี้ยที่คุณเรียกไปเนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวกับพวกนี้ก็เป็นในส่วนข้อ2อะค่ะที่ตอนนั้นคือสภาพเมย์เหมือนคนทุพพลภาพค่ะก็คือเกิดขึ้นตอนที่เมย์อยู่โรงพยาบาลที่บำรุงราษฎร์ค่ะเราก็ประเมินกันว่าอาจจะเป็น1 ปีอย่างเงี้ยค่ะโอเคครับผมว่าการเรียกร้องการเจรจาเป็นเรื่องปกติของคนที่ได้รับผลกระทบคุณหนุ่มแต่ผมเรียนว่าเงินมากเงินน้อยไม่ใช่สาระเวลาเรากำลังจะเป็นจะตายเนี่ยชีวิตของคนกำลังจะเป็นจะตายนั่นประการที่1แล้วคุณหนุ่มลองคิดดูสิ่งสำคัญที่สุดของสุภาพสตรีเนี่ยคือนมผู้หญิงไม่มีนมคุณจะแต่งงานกับเขาไหมผู้หญิงไม่มีนมไม่สามารถจะให้นมกับลูกได้เพราะฉะนั้นนมเนี่ยผมถือว่าเป็นอวัยวะสำคัญที่สุดของผู้หญิงคนหนึ่งเดี๋ยวนะฮะวันนี้น้องเมย์ไม่สามารถให้นมกับลูกได้แล้วเหรอยังไม่ทราบค่ะต้องดูตอนที่มีลูกมันอาจจะผมไม่รู้แต่ขณะนี้เท่าที่ดูแล้วเธอบอกว่าสภาพการรับรู้ด้านข้างเนี่ย ของเธอเสียไปหมดตอนนี้เป็นอย่างนั้นเลยฮะไม่รู้สึกอะไรแล้วค่ะหน้าอกชาค่ะไม่มีความรู้สึกไม่มีความรู้สึกที่หน้าอกไปแล้วค่ะขอโทษนะฮะนี่ผมคือในฐานะที่เป็นทนายได้ซักข้อเท็จจริงกับเธอแล้วครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมมองว่าเรื่องเงิน10ล้าน20ล้าน50ล้านกับความเป็นผู้หญิงต้องสูญเสียอวัยวะแห่งความเป็นหญิงถือว่าเป็นเรื่องใหญ่แต่แน่นอนการเรียกร้องเป็นเรื่องปกติแต่การต่อรองการเยียวยาต้องพึงกระทำแต่ไม่ใช่มาปฏิเสธหรือกล่าวหาว่าเรียกร้องมากน้อยเกินไปประเด็นต่อมาการที่อีกฝ่ายหนึ่งจะกล่าวหาอย่างนู้นอย่างนี้ไอ้นู่นไอ้นี่ผมว่าเป็นเรื่องปกติเพราะน้องเมย์เองก็ได้พูดข้อเท็จจริงไปเขาก็ต้องโต้แย้งเป็นของปกติเอาละส่วนใครผิดใครถูกผมว่าเป็นเรื่องกระบวนการซึ่งทางผมกำลังดำเนินการอยู่ครับผมแต่ที่แน่ๆทางฝั่งนู้นเนี่ยนะเขาตอบกลับมาแล้วว่า60ล้านเนี่ยไม่ให้ไม่ให้ก็ไม่ได้ว่าเขาบอกเขาไม่ให้นะฮะไม่สามารถชดใช้ค่าชดเชยนี้ได้นะฮะเขาจ่ายให้แค่นี้ละฮะ400,000นะฮะคือค่าทำหน้าอกคืนให้นะครับแล้วก็อีก1,200,000นะฮะค่าเสียโอกาสในการทำงานสุดท้ายนะฮะค่าที่ต้องจ่ายโรงพยาบาลในไทย2ที่1,400,000ที่เขาจ่ายไปแล้วค่ะคือผมไม่ได้ว่าอะไรนะเพราะว่าการเรียกร้องเนี่ยเวลาเราฟ้องบางทีเราก็ฟ้องเป็น100 ล้านนะคุณหนุ่มครับบางทีเราก็ฟ้อง50ล้าน20ล้านต้องฟ้องสิก็ต้องฟ้องแต่เวลาคนที่จะตัดสินนั่นคือศาลครับเพราะฉะนั้นประเด็นที่เขาปฏิเสธเราก็ไม่ได้ตำหนิกันแต่ผมอยากจะกลับเรียนครับคือหนึ่งสิ่งที่ผมเชื่อว่าการโต้แย้งการต่อสู้เป็นเรื่องปกติทั้งฝั่งเขาถูกไหมฮะและเวลาเราเรียกร้องเนี่ยมันก็เป็นกระบวนการปกติซึ่งผมเองว่าความมาแล้วเราก็ต้องเรียก100 ล้าน50ล้าน70ล้านแล้วโดยเฉพาะคนที่เป็นดารานักร้องศิลปินมีอาชีพมีหน้าอกเป็นส่วนสำคัญในการที่จะรีวิวสินค้าแล้ววันนี้สูญเสียมีสภาพเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นผมต้องบอกแม้แต่100 ล้านก็น้อยเกินไปสำหรับเธออาจารย์ครับฟ้องนี่ต้องฟ้องโรงพยาบาลและฟ้องเอเจนต์ด้วยไหมผมตั้งใจไว้ว่าจะฟ้องทั้งโรงพยาบาลทั้งเอเจนต์นะครับแล้วก็ร่วมกันใครก็ตามที่มีส่วนร่วมก็คงจะต้องฟ้องร้องทั้งหมดและไม่ว่าใครที่มีส่วนเข้ามาเกี่ยวข้องเหล่านี้ทั้งหมดผมกำลังดำเนินการอยู่นะครับทีนี้ฟ้องแบบนี้ต้องบินไปที่เกาหลีไหมฮะหรือว่าต้องฟ้องในเมืองไทยนี่แหละประเด็นแรกอันนี้ก็เป็นบทเรียนของผู้หญิงไทยทั้งหมดทั้งประเทศที่เราไปหลงละเมอเพ้อพกกับคำโฆษณาชวนเชื่อว่าเกาหลีตามที่น้องเมย์พูดและเวลามีเรื่องคดีมีข้อพิพาทกันทำยังไงล่ะเวลาฟ้องร้องลำบากยุ่งยากสิ้นเปลืองเสียหายเผลอคุ้มกันหรือเปล่านี่ก็เป็นเรื่องหนึ่งซึ่งผมกำลังหารือกับเธอว่าอาจจะต้องเอาเฉพาะเมืองไทยคือคดีอาญานี่เขาผิดแน่เพราะเป็นการรักษาหรือประมาทเป็นเหตุให้เขาได้รับอันตรายสาหัสสูญเสียอวัยวะถ้าเป็นหมอในเมืองไทยโดนคดีอาญาแน่แต่พอที่เกาหลีเนี่ยจะไปฟ้องเกาหลีค่อนข้างจะลำบากคุณหนุ่มนะครับนั่นประการที่1แต่เอเจนต์ในความเห็นของผมก็มีส่วนในการที่ร่วมกันสนับสนุนให้มีการกระทำดังกล่าวเกิดขึ้นแล้วก็พาไปเหมือนกับตัวเองเป็นในหน้าแต่บอกว่าถึงเวลาความเสียหายฉันจะไม่รับผิดชอบเลยหรืออย่างนี้ผมว่ามันก็จะง่ายเกินไปเพราะฉะนั้นในทางกฎหมายเนี่ยในทางแพ่งอาจจะต้องมีความผิดฐานละเมิดและประเด็นต่อมานี่อีกอันหนึ่งผมเห็นพวกนี้จัดกรุ๊ปทัวร์กันเยอะมากเป็นลักษณะกรุ๊ปทัวร์ทำสัญญกรรมซึ่งตามกฎหมายของพระราชบัญญัติเกี่ยวกับการท่องเที่ยวคุณก็ต้องได้รับอนุญาตกันแต่พวกนี้ทำกันเป็นเรื่องปกติโดยไม่ได้มีใบอนุญาตอะไรกันผมว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งผมจะร้องเรียนต่อไปจะต้องให้ดำเนินการอีกประการต่อมาครับคุณแพทย์เกาหลีพยาบาลเกาหลีบินมาผ่าตัดบินมารักษาบินมาดำเนินการในบางเรื่องบางสิ่งได้หรือทำนี้ได้เหรอไม่ได้อยู่แล้วแต่แพทย์ไทยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในประเทศไทยปล่อยปะละเลยหรือบางทีเป็นเครื่องมือของเขาร่วมกันทำมาหากินผมว่าอย่างนี้เนี่ยหมอไทยต้องตื่นตัวปฏิเสธแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างนี้ผมก็จะร้องเรียนอะไรร้องเรียนได้จะร้องเรียนทั้งหมดที่ทำเนี่ยผมเรียนตรงๆไม่ได้ใช่เพื่อเรียกร้องเงินให้กับน้องเมย์ครับแต่ผมกำลังเรียกร้องเรื่องนี้บอกน้องเมย์ชีวิตน้องเมย์เกือบตาย ชีวิตน้องเมย์ต้องสูญเสียอวัยวะเอาเรื่องนี้เป็นอุทาหรณ์ให้กับสังคมครับให้ผู้หญิงไทยทั้งประเทศอย่าเป็นเยี่ยงน้องเมย์ปลุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐภาคเอกชนที่รับผิดชอบทางกฎหมายเหล่านี้ลุกกันขึ้นมาดูแลสวัสดิภาพของประชาชนคือเรียกว่าเรื่องนี้เนี่ยถือเป็นเคสอุทาหรณ์เหมือนกันถูกไหมฮะแล้วก็เป็นเรื่องที่ดีนะที่น้องเมย์ได้มีการออกมาพูดแบบนี้ถูกไหมครับน้องเมย์วันนี้ตัวน้องเมย์เองรู้สึกยังไงบ้างกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดคือเมย์คิดแล้วก็ใคร่ครวญอยู่นานนะคะนับตั้งแต่ที่เมย์ออกจากโรงพยาบาลคือกุมภาเนี่ยตอนนี้เดือน7แล้วค่ะคือทำไมถึงไม่มาพูดตั้งแต่แรกคือเมย์เห็นบอกกลัวค่ะแล้วก็เจ็บปวดมากที่ต้องออกมาพูดเรื่องที่แบบเราไม่อยากจะพูดเลยเนี่ยค่ะแต่เมย์คิดว่าเมย์รอดชีวิตมาได้เนี่ยการที่ถ้าเมย์จะรับเงินจากเขาแล้วปิดเรื่องนี้ไว้แล้วคนอื่นๆที่อาจจะต้องตกมาอยู่ในสภาพเดียวกับเมย์ที่เขาโชคร้ายคือถ้าเขาทำดีก็โชคดีไปแต่ถ้าเขาไปแล้วเจอแบบเมย์แล้วไม่มีใครรับผิดชอบอย่างเงี้ยค่ะผู้หญิงไทยกี่คนที่ต้องไปตกอันตรายแบบนั้นคือหลายๆคนอาจจะมีปัญหาแล้วก็ถอดใจไปเพราะไปทำอะไรเขาไม่ได้ไปฟ้องร้องที่นู่นก็คือยุ่งยากอย่างที่ท่านอาจารย์บอกเงี้ยค่ะเมย์ก็เลยอยากยกเคสของตัวเองเนี่ยให้เป็นเคสอุทาหรณ์แล้วก็เตือนใจให้ทุกคนจะได้ระวังเอาไว้ค่ะคุณแม่ผมเติมนิดผมเชิญครับผมเติมนิดเดียวผมบอกน้องเมย์เรื่องเงินทองจะได้หรือไม่ได้อย่าเพิ่งไปคิดชีวิตเรามันสูญเสียไปแล้วครับเอาตัวเราที่เราเจ็บปวดเกือบตายเนี่ยให้กับสังคมดีกว่าผมบอกการฟ้องประชาชนและให้หน่วยงานภาครัฐทุกภาคส่วนและเอกชนตื่นกันเนี่ยเป็นคุณูปการที่ยิ่งใหญ่มากกว่าหนูได้เงิน10ล้าน20ล้านหรือ50ล้านจึงให้น้องเมย์ออกมาน้องเมย์ก็กลัวว่าอ้าวอาจารย์หนูจะถูกฟ้องไหมเขาจะหาว่าหมิ่นประมาทไหมผมก็ถามว่าน้องเมย์เรื่องที่หนูได้รับเหตุรับกับตัวหนูเองทั้งหมดจริงไหมจริงไหมผมถามเธอบอกว่าจริงทั้งหมดเพราะฉะนั้นถ้าจริงในแง่กฎหมายหนูไม่ต้องกลัวอาจารย์วันชัยพร้อมที่จะยืนเคียงข้างกับหนูเพื่อเอาความจริงนี้ให้ปรากฏผมไม่ได้หวังมาเป็นทนายเธอเพื่อจะได้เงินได้ทองแต่ต้องการจะยืนคู่กับเธอให้เธอมีความมั่นใจว่าถ้าจริงเสียแล้วอะไรจะเกิดขึ้นก็เกิดอย่ากลัวนะและมันเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมเพราะฉะนั้นทำไปเถอะแล้วฝ่ายนู้นจะว่ายังไงเราว่ากันครับคุณแม่ฮะวันนี้ทางฝั่งเขาได้มีการติดต่ออะไรกลับมาอีกไหมไม่ค่ะเห็นบอกว่ามีเรื่องตัวเงินที่ยังไม่ชัดเจนระหว่าง60ล้านกับ20ล้านคืออะไรครับ60ล้านเนี่ยมันเป็นสิ่งที่มันเกิดจากความรู้สึกของแม่ล้วนๆเพราะตอนนั้นเมย์ก็ยังอยู่ในโรงพยาบาลครับแล้วแม่ได้เห็นสภาพของเขาเนี่ยมาตลอด1เดือนตรงเนี้ยแม่ก็อยากจะถามว่าในหัวอกของความเป็นแม่ทุกคนที่มาเจอสภาพลูกเป็นแบบเนี้ยตีราคากันได้ไหมคิดเป็นเงินมันเท่าไหร่ตรงเนี้ยแล้วถ้าคุณได้เงินจำนวนนี้มาแล้วต้องเสียลูกไปหรือลูกทุพพลภาพเนี่ย60 ล้านมันคุ้มไหมคุณอยากจะได้ไหมครับแม่อยากจะถามคุณหนุ่มเติมนิดครับผมเชิญฮะมันเป็นเพียงวาทกรรมเท่านั้นถ้า60 ล้านแล้วจ่ายเนี่ยค่อยตำหนิน้องเมย์หรือแม่ครับแต่นี่60 ล้านมันเป็นตัวเลขที่พูดกันแต่ไม่มีอะไรในอากาศเลยจนมาทั้งปรึกษาผมผมบอกน้องเมย์เอาสัก20 ล้านเถอะให้มันสมเหตุสมผลนะฮะตอนนั้นเป็นความเจ็บปวดของคุณแม่เป็นใครใครโกรธใครก็ต้องพูดอย่างนี้แหละแต่ถ้าโกรธแล้วเขารีบมาเจรจามาพูดคุยผมเนี่ยโนติสไปถึงเกาหลีไปถึงคุณหมอไปถึงคนที่เกี่ยวข้องทั้งหมดส่งไปแล้วใช่ไหมเรียบร้อยส่งไปแล้วเป็นเดือนไม่ได้รับการติดต่อใดๆทั้งสิ้นตั้งแต่ผมรับเรื่องจากน้องเมย์มาผมทั้งภาษาไทยภาษาอังกฤษติดต่อไปทุกส่วนหมดเงียบหมดวันนี้กระเตื้องขึ้นไหมฮะไม่มีอะไรเลยแม้แต่จะเจรจา3 ล้าน5 ล้าน7 ล้าน10 ล้านไม่มีอะไรเลยเมื่อเงียบอย่างนี้ผมจึงบอกน้องเมย์ได้เงินหรือไม่ได้เงินอย่าสนใจฟ้องประชาชน ให้สังคมมีบทเรียนจากเราเป็นตัวอย่างครับก็ถือว่าเรื่องนี้นี่ก็เป็นเคสตัวอย่างเหมือนกันนะฮะเป็นอุทาหรณ์ให้กับหญิงสาวไทยอีกหลายๆคนเลยอย่างที่อาจารย์บอกเมื่อกี้ที่สำคัญที่สุดอาจารย์พูดได้น่าฟังมากว่าเวลาบินไปทำที่เกาหลีเนี่ยถ้าเกิดมันมีปัญหาเกิดขึ้นเนี่ยโอ้โหตายเลยเราไปเชื่อคำโฆษณามากเกินไปแล้วส่วนใหญ่ไอ้การโฆษณาเนี่ยมันก็เลยเป็นตัวหลอกล่อให้ผู้หญิงหลงไหลว่าเกาหลีต้องดีที่สุดเกาหลีทำแล้วจะเลอเลิศหรูอลังการแท้ที่จริงแล้วเมืองไทยก็สามารถทำได้ไม่ได้ต่างหรืออาจจะดีกว่าเกาหลีและมีเหตุผิดพลาดประการใดความรับผิดชอบหรือการดำเนินการใดๆในประเทศไทยหญิงไทยสามารถทำได้โอเคสุดท้ายคุณแม่ก่อนมีอะไรจะพูดเชิญครับค่ะคือสิ่งที่แม่เรียกร้องไม่ใช่เรื่องเงินอยากให้คุณเข้าใจให้สังคมได้เข้าใจแม่เรียกร้องในสิทธิของความเป็นแม่แม่เลี้ยงลูกมาคนหนึ่งเนี่ยลูกแม่ทุกคนแม่เชื่อว่ากว่าจะเลี้ยงลูกมาโตได้แต่ละคนมันไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะฉะนั้นคุณมาทำให้ลูกเราเป็นแบบนี้ถ้าคุณยอมรับความจริงคุณบอกกับเราตั้งแต่วันนั้นบาทหนึ่งแม่ก็ไม่เอาไม่เรียกร้องแต่ขอให้เราได้มีโอกาสได้รักษาลูกเราได้ทันท่วงทีไม่เห็นลูกทุกทรมานต่อหน้าเราแบบนั้นทุกวัน1 เดือนตรงเนี้ยแม่อยากให้เขาทบทวนในสิ่งที่เขาทำอาชีพของเขาว่าถ้าคุณจะดำเนินธุรกิจแบบนี้เป็นเอเจนต์เป็นหมอคุณต้องมีจรรยาบรรณการผิดพลาดคุณแม่เข้าใจว่ามันเกิดขึ้นได้แต่หลังจากเกิดแล้วคุณต้องมีความรับผิดชอบคุณต้องเห็นว่าชีวิตคนมันมีค่าไม่ว่าจะเป็นใครลูกคนมีเงินหรือคนจนแม่ค้าชีวิตทุกคนมีค่าอยากให้คุณทบทวนในสิ่งที่คุณทำตรงนี้ครับผมสุดท้ายน้องเมย์ครับเชิญครับอยากจะพูดอะไรเชิญครับคือวันนี้เมย์ก็ยังรู้สึกเจ็บปวดอยู่แล้วค่ะคือเมย์ทำใจอยู่นานที่จะออกมาพูดเรื่องนี้เพราะว่ามันเป็นคือเมย์รู้เลยว่ามันไม่เคยออกไปจากความทรงจำเลยเวลาที่เมย์ต้องมาเขียนเรื่องของตัวเองหรือว่าเห็นภาพเห็นวิดีโออะไรต่างๆเนี่ยมันไม่เคยแบบค่ะคือเมย์ก็ไม่อยากให้ใครมาต้องเจออยู่ในสถานการณ์แบบนี้นะคะแล้วก็เลยเอาความเจ็บปวดของเมย์เนี่ยที่มันมีขอยกให้มันเป็นเมย์ยอมเจ็บอะค่ะเพื่อให้ทุกคนได้แบบตื่นตัวแล้วก็ได้มีอุทาหรณ์ในเรื่องนี้ค่ะจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อเขาอีกเพราะเมย์รู้ว่าจริงๆแล้วไม่ใช่เมย์คนเดียวที่เจอแบบนี้มีหลายคนมากที่เขาเดือดร้อนเขาเรียกว่าเคสอุดเคสพังค่ะแต่เขาทำอะไรไม่ได้เพราะเขาไม่กล้าออกมาพูดค่ะก็อยากจะขอให้เรื่องของเมย์เป็นอุทาหรณ์ค่ะครับเอาละฮะก็สำหรับในมุมผมเองผมก็มองว่าจริงๆแล้วเรื่องของร่างกายนะฮะความบอบช้ำต่างๆนานานะฮะสิ่งที่สูญเสียไปต่างๆนานาเนี่ยมันไม่มากเท่ากับความรู้สึกหรือจิตใจของมนุษย์นะฮะที่เขาจะต้องจำเรื่องนี้จนวันตายอันนี้ถือว่าสำคัญมากๆนะฮะสำคัญจริงๆแล้วก็ชื่นชมนะครับที่ออกมาพูดเรื่องนี้นะครับอย่างน้อยเป็นอุทาหรณ์ให้กับผู้หญิงอีกหลายๆคนได้รู้ว่าความสวยงามบางครั้งมันก็มียาพิษเนี่ยเคลือบแฝงอยู่เหมือนกันนะฮะวันนี้ขอบคุณมากนะครับขอบคุณค่ะเอาละครับก็วันนี้นะฮะเป็นกำลังใจกับทางน้องเมย์แล้วก็อาจารย์วันชัยรวมถึงคุณแม่นะครับในการดำเนินเรื่องนะครับเพื่อที่ให้ผ่านพ้นด้วยดีนะครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ